สวัสดีครับสเปเชียลรีพอร์ตวันนี้นะครับไปดูกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากล่าสุดนั้นทาง IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับมีรายงานออกมาแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยออกมาเตือนถึงสถานะทางการเงินของประเทศซาอุดิอาระเบียว่าอาจจะถึงขั้นล้มละลายได้ในระยะเวลา5ปีนะครับจากการรายงานของ IMF นะครับเรื่องนี้ก็พบว่าพอไปดูเรื่องของเงินทุนสำรองของซาอุดิอาระเบียก็พบว่าอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับและถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเผชิญภาวะที่เงินทุนสำรองของซาอุดิอาระเบียนั้นไม่เพียงพอนะครับในระยะเวลา5ปีจากนี้ไปถามว่าสาเหตุมาจากไหนนะครับพอลองย้อนกลับไปดูก็พบว่าซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังเผชิญนะครับจากเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของซาอุดิอาระเบียทีเดียวนะครับในการสำรวจเรื่องของเศรษฐกิจการเงินที่มีการเผยแพร่ทุกๆเดือนประจำเดือนตุลาคมนะครับทาง IMF นั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การเงินทั่วไปของรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเรื่องของงบประมาณของประเทศซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็ขาดดุล นะครับอยู่แล้วก็มีอัตราการติดลบอยู่ถึง 21.6% นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวหลังจากที่ถ้าไปดูตัวเลขปี2014นั้นติดลบหรือว่าขาดดุลอยู่แค่ 3.4% เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ไปดูรายละเอียดซาอุดิอาระเบียมีทุนสำรองต่างชาติอยู่ที่ราวๆ $645,000 ล้านนะครับแต่ว่าเงินตรงนี้นะครับอาจจะพร่องลงไปหรือว่าหายไปอย่างรวดเร็วนะครับมีคำแนะนำจาก IMF ครับว่าซาอุดิอาระเบียถ้าไม่อยากมีสถานะล้มละลายทางการเงินจะต้องมีการปรับนโยบายของรัฐอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายภาครัฐด้วยนะครับนอกจากเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียยังต้องเผชิญแล้วนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความขัดแย้งในระดับภูมิภาคนะครับรวมถึงคนที่ลี้ภัยเข้ามาแล้วก็คนไร้บ้านอีกมากมายนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถึงว่าจะเป็นแม้จะเป็นประเทศในกลุ่มโอเปกครับที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกหลายๆคนก็คิดว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับมีสถานะทางการเงินที่ดีแต่เมื่อราคาน้ำมันเป็นแบบนี้มีแนวโน้มที่จะดิ่งลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ปรับสูงขึ้นเยอะสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียต้องทำก็คือคงจะต้องหาแนวทางปฏิรูปเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การลงทุนภาครัฐด้วยนะครับถามว่าตอนนี้ถ้าจะทำตามที่ IMF แนะนำจะเกิดอะไรขึ้นกับซาอุดิอาระเบียแน่นอนรัฐบาลอาจจะต้องตัดลดงบประมาณส่วนหนึ่งระดับเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการต่างๆที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเดินหน้าและเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะต้องถูกแช่แข็งในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับนอกจากนั้นสวัสดิการที่ให้กับประชาชนอาจจะต้องถูกตัดด้วยนะครับเพื่อรักษาเรื่องของงบประมาณของภาครัฐเอาไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการขายพันธบัตรนี่คือสิ่งที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับหลังจากที่ตอนนี้ไปดูตัวเลขรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียก็มีการขายพันธบัตรแล้วนะครับเพื่อหาเงินเข้าประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประเทศร่ำรวยต้องเผชิญหน้าประเทศที่อาจจะครั้งหนึ่งพูดได้ว่าเคยร่ำรวยมากแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่อาจจะเป็นบทเรียนกับหลายๆประเทศนะครับที่ต้องมีการวางแผนการใช้เงินหรือใช้งบประมาณภาครัฐอย่างรอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับเอาละครับวันนี้ช่วง Special Report ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมดนุวัฒน์สาคริกลาไปก่อนสวัสดีครับ